จงรู้จักเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วกฎนี้เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นบุคคลที่โชคดีถ้าคุณเป็นเจ้านายของกฎนี้ไม่ยากเลยที่คุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกพร้อมหรือยังครับความลับนั้นคือจงเห็นค่าสิ่งที่ตนมีกฎแห่งการเห็นค่าหรือ The Law of the Gratitude นี้บอกว่า The more you appreciate what you already have the more you will have ยิ่งคุณเห็นค่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคุณยิ่งมีเพิ่มขึ้นกฎข้อนี้สำคัญมากเป็นกฎแห่งความโชคดีที่ถูกละเลยมากที่สุดข้อหนึ่งและเป็นกฎที่ถ้าผู้มีโชคดีน้อยกว่าผู้อื่นแต่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและจริงใจจะประสบโชคดีมากขึ้นอย่างรวดเร็วเราควรขอบคุณพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ประทานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเมื่อว่าของนั้นจะน้อยนิดแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะไม่ว่าเราจะมีมากมีดีหรือโชคดีมากแค่ไหนแต่ไม่รู้จักการกตัญญูหรือเห็นค่าเราก็จะไม่รู้สึกมีความสุขทำไมความรู้สึกเห็นค่าของสิ่งที่ได้รับมาแล้วถึงดึงดูดโชคดีผมขอให้คำอธิบายทางจิตวิทยานอกจากความคิดของเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในตัวเราแล้วความรู้สึกของเราก็จะดึงดูดด้วยความรู้สึกดีๆก็จะดึงของเราก็จะดึงดูดด้วยความรู้สึกดีๆก็จะดึงดูดสิ่งของหรือสถานการณ์คล้ายๆกันที่คนทั่วไปเรียกว่าโชคดีปรัชญาข้อนี้เป็นสิ่งที่สอนกันอย่างมากมายในหนังสือปรัชญาความสำเร็จรวมทั้งศาสนาแทบทุกศาสนาเป็นกฎข้อสำคัญที่สุดข้อหนึ่งของความโชคดีผมเคยเล่าไว้ในตอนที่มีความสุขเดี๋ยวนี้ของหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ว่ามีดาราฮอลลีวูดมากมายที่มีทั้งเงินชื่อเสียงและอำนาจแต่ไม่รู้จักควบคุมการคิดของตนเองมัวแต่ไปโฟกัสหรือเพ่งความสนใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีแทนที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนมีอย่างล้นเหลือทำให้เขาต้องถึงขนาดพยายามฆ่าตัวตายคุณสามารถเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกในตอนนี้เลยได้ถ้าคุณเห็นคุณค่าของทุกๆสิ่งที่คุณมีแล้วก็มีความสุขกับมันมากๆแค่นี้คุณก็โชคดีกว่าคน 99% ทั่วโลกแล้วทำไมผมถึงกล้าเรียกตนเองว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะผมเห็นค่าทุกอย่างที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่น่ารักเพื่อนๆที่ดีเพื่อนร่วมงานที่น่าทำงานด้วยและคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณแน่นอนมีคนที่รวยกว่าผมประสบความสำเร็จมากกว่าหล่อกว่าเรื่องนี้ไม่ยากสูงกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยากบ้านใหญ่กว่ารถสวยกว่าแต่ผมเห็นค่าสิ่งที่ผมมีทุกอย่างความที่ว่าใครโชคดีกว่าใครจริงๆแล้ววัดกันไม่ได้ตัวเราเองเป็นคนวัดว่าเราเองโชคดีแค่ไหนโดยการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีคุณเองก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกได้ถ้าคุณเริ่มเห็นค่าสิ่งที่คุณมีขอบคุณครับ